คุณครับเอเมื่อกี้ที่เกิดท,ทุกท่านฟังไปนะครับก็หัวข้อเนี่ยอีกชื่อหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกสไลด์เนี้ยเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านะครับก็ตอนแรกก็คิดดูคิดอยู่ว่าจะมาเล่าอะไรดีนะครับก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านที่มานั่งตรงนี้ครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเวลาเคยขายวีมเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเราจะขายโซลูชันแบ็กอัพวันน,นี้ตัวสไลด์ของผมเ่ยก็เป็นเลยเป็นเรื่องของมิชชั่นที่บอกว่าเฮ้ย เราจะรีทิงยังไงนะครับให้เราสามารถที่จะแอปโพสเวียมโซลูชันเนี่ยไปหาลูกค้าโดยที่ไม่ใช่มาพูดเรื่องเดิมๆม,มาคือ hey, เรื่องของแบง k ์อัพเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็มักจะรู้ว่าเวียมคือแบงค์อัพซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวีมทำอะไรได้มากกว่าคืออะไรบ้างนะครับโดยอ่าโดยนะครับโดยอันนี้ยังไม่โชว์นะครับพูดไปก่อนได้นะครับก็ <laughs> โดยอาจจน้าคร่าวๆวันนี้ครับก็ให้มาคุยเรื่องของวีมอีกรอบหนึ่งว่าให้เขา้าใจว่า v วีมเนี่ย ทำอะไรได้บ้างอ่ะโอเคมาแล้วนะครับในตัวเจนดาของเรานะครับก็คือในวันนี้นะครับคุยเรื่องของ v ี m นะครับว่ารีทิงในเรื่องของวีมัลติแพลตฟอร์มว่าจริงๆแล้วตัว v ี m เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทําอะไรกันแน่นะครับกับโซนที่2นะครับวั t น e w นะครับของปีนี้สําหรับ Software. ว m มซอฟต์แวร์จะสังเกตว่าเรามีโปรดักต์น้องใหม่ขึ้นมาก็คือว m มัลติออเชสเตอร์โปรดักต์ตัวนี้บางมีใครทราบอยู่แล้วบ้างครับมียกมือให้ดูหน่อยไหมครับ โอเคไม่มีเพราะมันใหม่มันต้องมันต้องไม่มีคนทราบถูกต้องนะครับเพราะโปรดักตตัวนี้เพิ่ง GA มาเมื่อประมาณวีคที่3ของเดือนที่แล้วโปรดักตตัวนี้ถ้าบอกว่าเป็นแบ็กอัพไม่ใช่เลยครับโปรดักตตัวนี้เอาไว้ทํา DR Solution อย่างเดียวเอาไปทำแบ็กอัพได้ไหมไม่ได้นะครับ v m u l t i for AWS โปรดักตัวนี้กำลังจะถูก a d now มาคิดว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่เราของเรานะครับที่มีการขึ้น AWS ไปแล้วนะครับตัว VMT for AWS เนี่ยจะทำการ protection ในเรื่องของ public cloud AWS นั่นเองนะครับรวมถึงตัวเซนเซอร์หล a n a g e m e n t for AWS for v m agent for Windows และ Linux นะครับนี่ก็คือเป็นตัวใหม่ของเราเช่นกันรวมถึงอันนี้ไม่มีคนทราบแน่นอนนะครับไลเซน เปี่ยถูกเพิ่มช้อยในการเลือกซื้อจากเดิมคุ้นเคยเวลาซื้อ VBR ซื้อแอดซื้อเป็น p e r ร e เพชชวรโมเดตอนนี้เรามีแอดเนวสิ่งใหม่ขึ้นมาก็คือขายไลนเส้นเป็น p e r s u b s c r i p t i ชันบางทีไปเจอลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากทำคาเปกแล้วผมอยากทำโอเปกอย่างเดียวนี่คือโมเดลการทำโอเปกอย่างเดียวลูกค้าจ่ายเป็นเดืนเอนเด้ยจ่ายเป็นปีปีนะครับไม่มีซื้อขาดนะครับ คิดไลเซนโมเดลเป็น PERVM เดี๋ยวมาอธิบายให้ดูนะครับรวมถึงถ้าหมดนี้พอเหลือเวลาเดี๋ยวผมจะแชยูดเคสให้วีมที่ยุโรปนะครับเป็นเป็นแอคเคาท์เดียวที่วีมขายได้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยก่อตั้งวีมมามูลค่ามูลค่าของวีมซอฟต์แวร์นี่อยู่ที่4ล้านเหรียญเฉพาะวีมซอฟต์แวร์ถ้าเวลายังเหลือผมจะแชร์ยูดเคสนี้ให้ฟังว่าลูกค้าเขาเป็นยังไงทำไมวีมถึงไปอัพพอได้ มีใครมาอินดิเกชันได้ HP อินดิเกชัน Microsoft Azure มาอินดิเกชันนี่คือเฉพาะมูลค่าของวีมคนเดียวก็คือ4ล้านเหรียญนะครับที่เกิดขึ้นที่ยุโรปเมื่อประมาณอคอร์เตอร์สปีที่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็สรุปไปฟังนะครับโดยเริ่มต้นก่อนนะครับตัววีม t ร์ตี้แพลตฟอนะครับถูกทําการเปลี่ยนคอนเซปต์อีกแล้วนะครับถูกตั้งชื่อว่า Hyper ร์เวียร์ตี้แพลตฟนั่นเองนะครับโดยคอนเซปต์ของวีมนะครับทำหน้าที่เรื่องของ Any data Any app across Any cloud นะครับโดย product เรือธงของเรานะครับก็คือ Veeam Backup and Replication นี่คือซอฟต์แวร์ product เรือธงเราแน่นอนนะครับโดย Veeam One เป็นตัวที่จะเพิ่มให้ตัว VBR เนี่ยทำหน้าที่เรื่องของ proactive monitoring และ reporting นะครับการันตีว่า Veeam One ตรงนี้นะครับถ้าถูกเอาไป present ที่ลูกค้านะครับ70%จะขอ POC เลยนะครับ v e m One นะครับทุกวันนี้เราคุยเรื่อง VBR คุยเรื่อง แบ็กอัพอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เออเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวรอมีเวลาว่างค่อยดูแต่วีมวันเจลูกค้าขอทํา p เ c เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบางฟีเจอร์แต่เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าในเซสชันนี้เวลาค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ทุกท่านก็คงเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกันแหละนะครับรวมถึง Product v m ว t i f o r AWS นะครับที่กำลังออกมานะครับรวมถึงบางท่านไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีการทำา Backup for Microsoft ์ f อซิสสา้าแหละ แสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นซอฟต์แวร์แอด s e r v เซอนะครับคำถามที่ว่าทําไมลูกค้าต้อง Back Up พสามหนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเดินไปหาลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด3ามหเลยถ้าหมายถึงถพวกท่านนะครับเดินไปหาลูกค้า3ามหเลยเดินไปถามเขาบอกว่าพี่ผมอยากได้อีเมลที่ผมลบไปเมื่อเดือน8ปีที่แล้วกู้ผมหน่อยกูยไม่ได้แต่ลองกลับไปถามคนที่อันนี้คือ3ามหนะเขาบอกกูไม่ได้ละ ลองกลับเดินไปหาปุ๊บที่คนนี้ใช้ Exchange อยู่โลคอลเขามีแบ็กอัพอยู่แล้วถูกต้องไหมถ้าเป็นวีอะไรเงี้ยปุ๊บพี่ผมอยากได้เมลของคนเนี้ที่ลบไปแล้วเมื่อเดือน8ปีที่แล้วคาตอบคือได้อันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมครับคือแก็บในเรื่องของการทำโปรดักชั่นนั่นเองตัว v ีแ a ็กอัพฟอร์สามตัวนี้เลยออกมาเพื่อทําการอุดแก็บตรงนั้นให้เป็นเซมพลิซีนะครับโดยสามตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรากำลังจะอ,ออกซัพพอร์ต h a r e p o i n t ออนไลน์และวันไดฟอร์บิสเนสฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน3ามจะถูกทําการดูดมาเก็บอยู่ที่ o n p พร i มิหรือจะเก็บที่ Accord c ค o า d ก็ได้จะไปเก็บที่ AWS ก็ได้ a z ช r วก็ได้หรือกุนคลาวก็ได้นะครับเอเจนต o ฟอร์ d ิโนแอนลินตรงนี้นะครับก็เป็นตัว Agent ที่ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ตอนนี้เรามีการเมิกเรื่องของการทำซ e นเทอร์ไลท์ a ม a เ e m เมนได้นะครับรวมถึงเห็นไหมตัวสีบนนะครับ V m มัลติออเชสเตอนี่คือโปรดั ที่จะทําให้เรื่องของการทํา DR นั้นเปลี่ยนโลกไปเลยเดี๋ยวดูมาดูในตัวเรื่องของในสไลด์หัวข้อนะครับโดยนะครับวีมเป็นแบ็กอัพซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับเพราะหลายๆท่านุเดินเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยเฮ้ยขอพิเศษวีมหน่อยครับพี่ถ้าเป็นลูกค้าในภายใหญ่ๆถูกไหมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเนมชื่อก็ได้อ่าไม่เป็นไรครับไม่เนมดีกว่าลูกค้าที่ใหญ่มากนะครับเป็นแบงกิ้งหรือจะเป็นกลุ่มน้ํามัน เดินไปหาบอกพี่ขอพี่เซ็นวีมหน่อยครับส่วนใหญ่ที่ลูกค้าตอบมาบอกว่าไม่ต้องเข้าน้องเพราะวีมที่พี่ทราบมาก็คือยังไม่ฟิตกับอินฟาสเจอร์เขาเพราะอินฟาสเจอร์เขามีทั้งเวอร์ชวลไล์มีทั้งฟิสิกส์มีทั้งยูนิคเอเอ็กโซลิตต่างๆมากมายเขาเลยบอกวีมไม่ต้องมาเพราะว่าเขาอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกอ๋อวีมคือซอฟต์แวร์แบ็กอัพสำหรับเวอร์ชวลเซชันผมมั่นใจว่าในท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านก็คิดอย่างนั้นอยู่ถูกไหมครับ ฉะนั้นนะครับถามว่าวีมคือแบ็กอัพซอฟต์แวร์หรือเปล่าไม่ใช่ผมจะรีบตอบเขเลยบอกไม่ใช่ครับพี่วีมไม่ใช่แบ็กอัพซอฟต์แวร์ถ้าเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเป็นแบ็กอัพซอฟต์แวร์จะเข้าใจถูกเมื่อ4ปีหรือ5ปีที่แล้วอันนั้นใช่แต่ปีนี้ไม่ใช่และนะครับถ้าวีมไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบ็กอัพแล้วคืออะไรนะครับเราเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าการทําถึง a อ i l i t y ตี้ซอฟต์แวร์นะครับ for a อนนี่แอปแอนนี่เดต้าอะครอสแอนนี่คนเองคือเราทําเรื่องของ a อ i เบริเราไม่ได้ทำซอฟต์แวร์แบ็กอัพเพราะอะไรนะครับเพราะเราทําสิ่งที่เรียกว่านะครับว่ามันไกลเกินใช่ไหมเนี่ยนะครับเราทําสิ่งที่เรียกว่า6 0นะครับคือแบ็กอัพนะครับถูกต้องในวีมซอฟต์แวร์ของเรา60%คือซอฟต์แวร์แบ็กอัพใช่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบ็กอัพอย่างเดียวนะครับ60%ของวีมฟีเจอร์ คือทำแบ็กอัพซอฟต์แวร์คือเป็นบล็อกแซฟซอฟต์แวร์แบ็กอัพหกสิเปอร์เซ็นเท่านั้นสามสิบเปอร์เซ็นเราเป็นดิสแตสเตอร์รีคอเวอรี่คำถามว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ดิสแตสเตอร์รีคอเวอรี่เหมือนกับแบ็กอัพที่เขาทำหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ซอฟต์แวร์ตัวนี้เคยชนะกับโปรดักต์จุดๆที่ทำเรื่องของ DRVM มาแล้วนะครับอันนี้จุดๆคงรู้ใช่ไหมซอฟต์แวร์อะไรนะครับเราชนะมาแล้ว โดยลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมมีวารีทัศ์อยู่อ๋อพูดไปแล้วนะ <laughs> ผมมีเ <laughs> คิดว่เอ๊ะเราไม่คนพูดนี่ว่านะครับเรามีซอฟต์แวร์ Legacy Backup อยู่นะครับโดยปกติลูกค้าไม่มีเพนพอยต์เขาก็จะไม่เปลี่ยนถูกต้องนะ <laughs> ผมก็เข้าไปเสนอบอกอพี่เรามาทําเรื่องของ dr <laughs> ก็ออกแข่งกับอีกค่ายหนึ่งจุดๆุดจุดทำ dr vm โดยเฉพาะชนะมาแล้วลูกค้าตอนนี้ก็ใช้ทั้ง Backup และวีมในการทำ D R ไม่เกี่ยวกันนะครับฉะนั้นแสดงว่าอะไรเราไปแอปโพสไม่เห็นจำเป็นต้องไปหาโปรเจกต์แบ็กอัพเลยโปรเจกต์ project อื่นมีตั้งเยอะแยะนะครับรวมถึง10นะครับทำหน้าที่เรื่องของ Pro-Active Monitoring เดี๋ยวให้ดูว่าทำยังไงคู่แข่งของเราก็คือ,อ,อจุดๆ <laughs> คู่แข่งของเราก็คือต้องพูดว่าทั้งค่ายที่เป็นทำเวอร์ชวลไลท และค่ายที่เป็นระบบแบ็กอัพเพราะเราเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวที่ทำได้สองฝั่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่เราไปเจอแล้วนะครับลูกค้ามีการซื้อไลายเส้นในการทำมอนิเตอร์ลิงจากค่าย v i r t u a l i z a t i o n แต่ลูกค้าไม่เคยใช้เพราะดูยากแต่พอมาเห็นวีมบันเฮ้ยง่ายอยากใช้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ โดยรั3 0บโดย60 30 10นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ที่คุณสามารถที่จะไปหาออปชั่นที่ต่างๆเกิดขึ้นมาได้นะครับโดยแบบแรกแบ็กอัพซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เบสิกนะครับตอนนี้นะครับให้อัปเดตนิดนึงนะครับ Hyper-V, v m ีว r แและ Acropolis นะครับกำลังจะพพอร์ตใน Quarter ์สนะครับเราโปรเทคโดยสิ่งที่เรียกว่า a g e n t l e s s Model ไม่ต้องลง Agent เลยนะครับคราวนี้อันนี้คือเป็น Data Hunter ลูกค้ายังมีฟิสิ i c a l Server อยู่ลง Windows เป็น Windows, เป็น Linux ลง a g e n t p l a t f o r อจะสังเกตเห็นด้านล่างว่าเป็น Workstation Workstation เอาไว้ทำอะไรนะครับ Workstation ท่านไหนที่เคยไปหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มเมนูนึกภาพออกใช่ไหมกลุ่มเมนูโรงงานใหญ่ๆไปเดอปเจอดจอ d a t a t e n t e r เขาโอ้มีอยู่3เครื่องแชร์ Solid 1ตัวหมดแล้วแล้วถ้าเราไปอปโพสขายวีในการ Backup Data c e เซนเคุณได้แค่6กไรเส้น,นึ่งน้อยถูกไหมถ้าเกิดพูด ในใหม่เดียนน้อยเปลี่ยนใหม่เวิร์ชันผมบอกพี่พี่มีแล็ปท็อปอยู่ประมาณพันเครื่องเนี่ยแล้วถ้าโดนไวรัสทํำยังไงถ้าเครื่องผู้บริหารของพี่เนี่ยเป็นแล็ปท็อปแล้วถือเอาไปข้างนอกก็โดนโจรกรรมข้อมูลหายทําไงนี่ครับทำการถูกติดตั้ง V ีมเอเจนเข้าไปทุกแล็ปท็อปหนึ่งพันเครื่องทําการสําลองไปอยู่ที่ส่วนกลางภาพจะเปลี่ยนผู้บริหารทาแล็ปท็อปหายเมื่อก่อนเราคงบอกว่าพี่ก็พลาดไปแล้วครับทําอะไรไม่ได้ ถูกไหมเอาเครื่องใหม่มาพี่แล้วก็เปิดสักกราระดใหม่อันนี้คือคําพูดเดิมๆแต่พอมาตอนนี้นะครับเราสามารถแอปโพสต์วี e มจเ e deploy เข้าไปที่ทุก Workstation ในเครื่องได้แสดงว่าต่อไปแล็ปท็อปของผู้บริหารโดนโจรกรรมบอกพี่ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมาที่ออฟฟิศเดี๋ยวผมเอาเครื่องใหม่ให้แล้วทำแบ e m มท a l รีค o v e ี y กลับมาอยู่บนเครื่องใหม่เขาให้แสดงว่า Data ไม่มีทางสูญหายตรงนี้ก็จะแอปโพสได้ไดไหลายบริษัทมากขึ้น ห็นไ,ไหมนี่คุยแค่เรื่องแบ็กอัพอย่างเดียวไม่ใช่ Data Center แล้วมีเรื่องของ k s t a t i o n ด้วยนะครับโดยนะครับโดยนี่คืออยู่ในที่อยู่บน o n p r i m i s e นะครับในเรื่องของแบ็กอัพเราก็สามารถที่จะ o f f ไซ d e Data ไปอยู่ที่ไซต์สำรองได้นี่คือภาพปกติทุกท่านที่เคยขายของอยู่บนเรื่องของการทำ DC DR นี่คือเรื่องปกติเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องของการ DR แบบที่เป็น VM เดี๋ยวมาคุยอีกทีหนึ่ง อันนี้อยู่ในเรื่องของโหมดแบ็กอัพอยู่แต่สิ่งที่ตอนนี้เวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วมักจะถ้าพูดเรื่องนี้ลูกค้าเขาบอกเฮ้ยลองมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับสิ่งเดียวที่อยู่ในภาพนี้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเล็กๆของเราคืออะไรกลุ่มใหญ่ก็มีอยากจะทำออฟไซส์อยากจะทำลองเทอร์มินเทนชันเขาจะนึกถึงเทปถูกไหมเขานึกถึงเทปแน่นอนคำถามว่าเราขายเทปไปเนี่ยเยอะๆๆ,ๆๆเนี่ย ถามว่าลูกค้าเขาชอบเทปไหมผมไม่ถามไม่เห็นมีใครเขาบอกว่าชอบเลยหรือมีใครชอบไม่มีส่วนใหญ่ที่เขาใช้เทปอยู่เพราะเข้าใจว่าเป็นหน่วยที่ถูกที่สุดแล้วไม่จําเป็นต้องมีไซส์สำรองนะครับผมเลยไปบอกว่าพี่งั้นเอาเทปออกให้หมดเลยไม่ต้องใช้แล้ะรีโซก็ช้าบางทีรีโซก็เสียออฟไซด,ด์ Data ขึ้นไปอยู่ที่พับลิกคลาวเลยขึ้นไปอยู่ที่พับลิกคลาวแล้วเฮ้ลูกค้าแล้วเฮ้ย มีการทำ Public Cloud แล้วเฮ้ยเริ่มจะทำดิจิ t อลไทฟอร์เมชันได้แล้วใช่ไหมสดีย๋ยลูกค้าก็เออเฮ้ยลองเข้ามาคุยอยูหน่อยเพราะ TCO AI จะลดจะถูกลงแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านะครับแต่เดี๋ยวจะมีรีแคปอีกรอบหนึ่งซัพพอร์ตหมดทั้งพับดิคคาวนะครับ a z u r e a w s g o o g l Cloud Platform นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจ๋งออกมาได้เลยนะครับคุณสามารถทำ DR a d s w i c d บน p Public c l o u d ได้ด้วย,วยต้นทุนจะอยู่ที่เจ็หส่วนสิบ จากเดิมที่คุณเคย a โพสฮ h a r d แวร์เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมันจะมีหน้าเลิเคชันอันนี้มันอยู่ในหมวดเลเวเกชันนะครับแค่เล่าถึงก่อนอ่ะนี่คือสิ่งที่เป็นแบ็กอัพในปัจจุบันสแสดงว่าจากเดิมที่คุณเคยขายแบ็กอัพในเรื่องของโปรดอกต์ดัต้าเทนเตอร์คุณมีช้อยหนึ่งแล้วขายกับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กพีซีเมื่อก่อนแข่งกันเป็นไพรซิ่งวอร์อย่างเดียวเฮ้ยเอานี้มาเอานี้มาเครื่องกําไรหนึ่งร้อยสองร้อยคุณเพิ่มแวลูแอดเดตเข้าไปถูกไหมทำการโปรดักชันเครื่องผู้บริหารให้ด้วยครับพ ผ่านบีมซอฟต์แวร์ถังเก็บข้อมูลอาจจะไม่ต้องเป็นตัวใหญ่เป็น h p s t o r e One หรือว่าเป็น EMC Data Domain QNAP ผมก็เก็บให้ได้แสดงว่าเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของแล็ปท็อปเราด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องของแบ่งอัพนะครับพอมาดูเรื่องของ DR Solution DR Software นะครับ Disaster Recovery Software v ว e a m ทำอะไรได้บ้าง d i s แตเตอร์รีคอร์ t o ทเราซับโหมดซับพอร์ตทั้ง o n p r รีมิ e นี่คือ o n p r รีมิ e นะก็คือ Active Standby DC ไปที่ DR แบบแบบบนอันแรกภาพนี้ลูกค้าจ่ายลายเส้นแค่ DC อย่างเดียวนะครับสองคอ s s สไซด์ดิสแ e เตอร์รีคอร์บリคกัน dcdR ซึ่งกันและกันอันนี้จ่ายทั้งสองฝั่ง 3. s h a r e ์ไซด์ r ีรบดออกมา มาอยู่ที่สั่งเฮดคอเตอร์ที่เดียวภาพนี้แค่ภาพนี้จริงๆแล้วไปแข่งกับจุดๆๆซอฟต์แวร์เล็บของ Virtualization แค่นี้ก็วินแล้วเพราะอะไรรู้ไหมไลายเส้นของเราคิดเป็น Per Socket u n l i m i t ลิมิไม่คิดเป็น Per p a แพไม่คิดเป็น Per p a แพอย่างนี้ราคาก็จะถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโดยนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับการทำนะครับ DR บน o n p r i m i s DC ไปที่ DR Vim ซัพพอร์ตทั้ง Hyper-V, v i m w a แ e แล้วเรากำลังซัพพอร์ตอ c คอบอริสสามแพลตฟอร์มที่เราเอามาทำ DR ได้แต่คุณยะคาดหวังว่าเฮ้ยเป็น v m w a r e อยู่แล้วจะครอสมาเป็น A c คอ po ริตไม่ได้นะ Vimware, v ์วีแวร a อะคอ o อริสอะค o p o l i s ซอสเป็นยังไง t a รเก็ Target ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราขึ้นเป็น VM เหมือนกันสิ่งเดียวที่จะทำให้วินโปรเจกต์อันนี้ได้ข้อหนึ่งคือ c i n g คิดเป็น Per Socket Unlimit e d VM ลูกค้าเพิ่ม VM มาไม่ต้องซื้อแพ็กเพิ่มแปลว่า Pricing ถูกกว่าแหละสองแว a c c e e ซเ r เตคู่แข่งไม่มีคู่แข่งไม่มี Van Accelerator เอาไป a อ p o s สกับกลุ่มไหนลูกค้าอยู่ที่เมนูอยากจะเล็บออกมาที่ DR ไม่มีลิงก์ไม่พอมีอยู่แค่5เมก10เมก ปกติคุณก็จะมี2ช้อยพี่มี10เมกหรอครับ 1. เดี๋ยวผมเบิร์สสปีดให้คือก็เป็นค่าที่ต้องจ่ายแน่นอน 2. หาอุปกรณ์การทำแวนออฟมาวางคู่1ล้านหนึงแน่นอนคอนเฟิร์มวีมีซอฟ์แวร์ในการทำแวนแอคเซเลชันให้ใช้ฟรีอยู่ใน e อ็นเออร์ไบพัสเอชันกี่คู่ก็ได้แสดงว่าสิ่งที่คุณมีประโยชน์และข้อหนึ่งก็คือไพซิ่งถูกกว่า2 แวนออฟเป็นทางเลือกแสดงว่าลูกค้ามีช้อยและได้เบริฟิตสูงสุดโดยราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือการทำา DC ไปที่ DR ที่เป็น o n นพิมิตแต่ในอีกแบบหน,นึ่งนี่ออนดีมานด r ผ่านวีมคา o คอนเน็กต์เล p l i เคชั o นภาพบนนี้คือเอาไปไหนง่ายครับ h อ s Cloud ลูกค้าไม่จำเป็นต้องหาไซต์สำรอง ลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปเช่าโคลนึผออกใช่ไหมทำดีา DR ถ้าลูกค้าไม่มีไซส์สำรองคุณก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปเสียบเข้าที่โคลที่ไปเช่าสเปซให้เขาข้อนั้นคือข้อเสียคือข้ออะไรข้อ1ลิงก์ Link, คุณต้องปวายเอ็มพทั้งสองฝั่ง2ค่าเช่าต่อเดือน3ฮาร์ดแวร์คอร์ถูกไหมคุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปเสียบแล้วคุณทำเลเบลเคชั่นถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ฮาร์ดดิสมีการมีแบตเซกเตอร์ขึ้นมา คุณก็ต้องไปทำการประกบคู่กับเวนเดอร์เปลี่ยนดิสให้เขา VM สามารถเลปิเคชันมาเป็น VM นะครับที่ฝั่ง SS Cloud ได้เลยคใใ่าใช้จ่ายคุณคิดอะไรคิดเป็น per VM per quota จ่ายเท่านั้นนะพอดิสของ SS Cloud เสียคุณแคร์ไหมไม่ต้องแคร์มันเป็นบิิเนทของทาง SS Cloud แต่ว่าคุณจ่ายแค่เซอร์วิสในการทำ DR on local cloud SS Cloud นั่นเอง กับ 2, d i s ิสเ e r ร์แอด e อ v เซอร์ไปที่ Public Cloud ให้ดูภาพนี้นี่ h y p V Re ีวีเมแวร์ฟิสิ c อลเซิร์ฟเวอร์ซัพพด้วยเพียงแต่ไม่ได้ลงในรูปนี้ให้ Support ในม,มุมเรียกว่า v ี m Agent ต์เล i ิเคชันไปที่ a า u r e อยู่ที่สิงคโปร์นะครับเซาท์ออเชเีย e มีแวน a อ c e l e เซเลชันทำให้คุณไม่ต้องไปเติมเรื่องของ e x p r e s s เราไม่ต้องเติมเรื่องของ d ไดเ c กเราไม่ต้องมีลิงก์พิเศษ Replication ไปจ่ายแค่ดิสอย่างเดียวนะครับการันตีว่า Microsoft a ประ e คิด1 0 t เทราไบต์เดินละ9,000บาทถ้าเกิดให้เกิด DR เลยทั้งปี9,000บาทคูณ12นี่คือค่าใช้จ่ายในการทำ DR คำถามต่อมาแล้วถ้าเกิดเกิด DR ขึ้นมาทำยังไงเห็นในตัว d i r e c t r e So to Microsoft Azure ใช่ไหมครับตัวบนนะครับเออเลเซอร์มันยิงไงวะดูนะครับอ่ะตัวนี้ VM ตัวนี้นะครับ ดร to ม i โค o ซอฟ t ์ z u ชัเอาไฟล์ที่เราออฟไซด์แบ็กอัพไปอยู่บน Microsoft a z u ชัเมาส์เข้าที่โมดูลตรงนี้คอนเวิร์ตออกมาเป็น VM ได้เลยแสดงว่าคุณได้ DR บน Microsoft Azure แล้วคำถามที่ว่าแล้วบนอ z ชัวบนนี้คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ VM 1ตัวถ้าเป็นเซ็กสเปค4คอร์แรม8กิก m i c ค o s o f t คิดวันละ7เหรียญ u s ดอลลาร์ต่อวัน แสดงว่านะครับสิ่งที่คุณประหยัดในการทำภาพนี้ใน D R ได้เทียบกับ D C บน o n p r e m i s เหมือนเดิมก็คือ 1. ฮาร์ดแวร์ ware, คุณไม่ต้องโปรไวถูกไหมเ <laughs> พราะเป็น Microsoft ประชัว 2. เวลาจะทำ D C D R สิ่งหนึงที่คุณต้องแอปโพสไยเ้นของ Microsoft เข้าไปคือ Microsoft H A ไม่ต้องจ่าย Microsoft ประชัวมีสปายดิชั่นคุณสามารถใช้ c รเ,เ้น s p ายด i ชั่นแทนได้จ่ายเป็นหลายชั่วโมง แสดงว่าทำ D R คุณไม่ต้องซื้อไซส์สำรับไม่ต้องหาโคโลให้ลูกค้าไม่ต้องหาแอร์ไม่ต้องหาแฟคซ์เี้ไม่ต้องหาน็ตเวกไม่ต้องหาเซิร์ฟเวอร์อหให้ลูกค้าไม่ต้องจ่าย Microsoft h A ถูกกว่าเ1 1 10. นหฉะนั้นลูกค้าที่มีการใช้วีมอยู่แล้ววีมจะไม่ได้อะไรในภาพของบน m i c r o ซอฟต์ประชวเลยจ่ายลายเส้นของเราแค่เซิร์ฟเวอร์ HyperV หรือวีแม e เท่านั้นพอสามารถทำเรื่องของ D R s e ต v บ c e บน Microsoft a z u r ชได้เลย แสดงว่าเห็นไหมไปคุยเรื่อง DR คุยเรื่อง DR คุยได้2สองโหมดอีก1 on premise model กับ2 on cloud model ถูกแน่นอนถ้า on cloud นะครับเห็นไหมเรื่องแค่ DR นะครับก็คุยได้2แบบแลล้นะครับรวมถึง proactive monitoring นะครับนี่คือหน้าจอของ b i m วันนะครับ monitor อ,อะไรได้บ้างนะครับเห็นไหม host state S data s o c e set virtual machine state ในฝั่งของ VMware แสดงว่า monitor infrastructure ได้ CPU peak memory peak ส่งอ e ีเมลมา notify บอกว่าเกิดปัญหาขึ้นเป็น proactive monitoring ในซอฟต์แวร์เดียวกันนะครับ data production view monitor ระบบ backup ที่เรา backup เมื่อคืนไปผ่านครบทุกอันหรือเปล่า2ทํา DR ไปที่ไซต์สำรองเป็น VM บอกว่าจ็อบที่เล็บเป็น VM เมืม่อวานเนี่ยคอมพิวตไหวหรือเปล่าคอมพิวทุกจ็อบหรือเปล่าชัวยแบ็กอัพในการบริไฟต่างๆแสดงว่า VM 1ช่วยในคุณมอนิเตอร์อะไรอินฟราสตรเจอร์ในมุมของเวอร์ช l i ไ a เซชัน VM 1ช่วยมอนิเตอร์แบ็กอัพจ็อ,จอบ DR จ็อ,จอบแสดงว่ากลุ่มลูกค้าของเราที่ซื้อตรงนี้เข้าไปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วสิ่งเดียวที่ VM 1มอนิเตอร์งไม่ได้ก็คืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กอิคิวเมนต์ต่าง ซิ t โก a อลูบอะไรพวกนี้ดูไม่ได้นะครับได้แค่ Virtualization นะครับแล้วก็ระบบ v ีมแบ็กอัพดีของเราเองนะครับแต่อันนี้คือตรงนี้แหละที่มันไม่ได้ว้าวนะครับอ๋อไม่ได้ใส่มาสิ่งที่ว้าวของลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าเวลาเราไปทำรับเป็เพรซเนี่ยสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่คัดมาอย่างเยอะนะครับสไลด์ที่เป็เพรซกับลูกค้า v ีมวันจะมีโมดูลอันนึงเรียกว่า Reporter สามารถตั้งสกิดูส่งรีพอร์ตหาลูกค้าได้ว่า VM ที่อยู่ในลูกค้าเนี่ย500 VM ใช้งานคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าไมา่ถ้าไม่คุ้มค่าระบบจะโน้ต f ิฟายบอกว่าให้ลดสเปคลงผมเคยไปทำให้กับบริษัทเรียวเสร็จแห่งหนึ่ง500กว่า VM ลงทูอย่างนี้คล้ายๆกันไประบบสามารถรีเคมเมม o r ีได้ประมาณ 1TB เทราไบต์กว่ากลูกค้าไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ก็คิดเป็นกี่เครื่อง5-6เครื่อง คำถามที่ว่าอ้าวแล้วตรงนี้นจะมีประโยชน์อะไรกับพวกผมคุณสามารถใช้วีมวันไปขายซอร์วิสอนาลิติกดาต้าเซ็นเตอร์ลูกค้าได้นอกใช่ไหมการทำเอ็การทำเพิร์เมนแนนต์ต่างๆเขาเขาจะใช้ค่ายอื่นอะไรก็แล้วแต่คุณเอาวีมวันไปติดตั้งคุณออกรีพอร์ตออกมาได้ว่าเฮ้ยพี่อินฟราสตรัคเจอร์ของพี่เนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยพอนะรันรีพอร์ตคาปาซิตี้แพนนิ่งหน่อยบอกได้ได้ว่าอีก6เดือนคุณต้องซื้ออะไรเพิ่มมัง ก็ไปขาย์วิตในการทำอานาลิติกเพิ่มได้ v ีมันเป็นปรดักที่ขายแยกได้นะครับะนะครับอ่ะเห็นไหมนะครับเห็นไหมที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมแบ็กอัพดีอาร์โปรเอีฟนะครับนี่คือ60 30 1สเซของเรานั่นเองนะครับแต่ในเนื้อหาพวกรายการอธิบายในะสไลด์มันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่านี่คือมันเป็นเรื่องเก่าแล้วมันคือเรื่อง e x i i t i n g แค่เราเปลี่ยนวิธีการที่จะแอ o a พ h ลูกค้าเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแหละนะครับ พอมาดูในสิ่งที่เป็นวีมนะครับของปีนี้โปรดักต์แรก v ีมเอตี้ออรชิเตอร์นะครับต่อไปจะเรียกว่า VAO โปรดักต์นี้ขายได้แล้วนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับปัญหาของการทำ DR ทุกวันนี้นะครับด้วยดวยซอฟต์แวร์ของใครก็แล้วแต่ Undocument Undocument Und คืออะไรก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เล็บ VM ให้มีปัญหาเรากดปุ่ม Turn on VM ให้แล้วจะเอาอะไรอีกนี่คือซอฟต์แวร์คนอื่น ถูกไหมคุณเอาด็อกิเมนต์หรอมันทำเองสิมาบอกอะไรผมนี่คือซอฟต์แวร์พูดนะไม่ใช่คนพูดซอฟต์แวร์พูดอย่างนี้ถูกไหมนี่คืออันแรกอันด็อกิเมนต์ไม่มีด็อกิเมนต์ให้ถูกไหมสองอันทัสอ้าวอันเทสคุณจะเทสหรอทำยังไงกดปุ่มปึง๋ง V.M. turn on ที่ฝั่ง D.R. ให้ทำยังไงต่ออา้าวผมเอาขึ้นมาแล้วเทสเองสินี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์บอกถูกไหมอันเทสนี่คือไม่มีการเทสให้ คุณต้องกดปุ่ม m a n u a n t e VM ถึงจะ turn on ขึ้นมาและคุณก็เชิญอยากจะ test ถึงขั้นไหนก็เชิญนับสบายนะครับ a l l i n a b l e นะครับก็พอไม่มีการ test บ่อยๆปีหนึ่งคุณจะ test กี่ครั้งส่วนใหญ่ลูกค้าเราไปเจอปีละครั้งถูกไหมไม่มีใคร test ห้ยผมขอ test ทุกวันว่างเกินไปถูกไหมมันไม่มีใครทํานะครับแต่ VO ออกมาเพื่อตอบโจทย์3ข้อนี่แหละนะครับ Dynamic Document Automate Test Reliable Recovery Reliable Recovery เพราะมัน Automate Test มามันถึงเชื่อถือได้ Dynamic Document กับ Automate Test นี่คือสิ่งที่คู่แข่งไม่มีเลยใน Day ันี้ไปหาซอฟต์แวร์ไหนไม่มีนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับอันแรกทำ Dynamic Document Automate Test ให้ดู Automate Test ก่อน Vim Pro Y นะครับสคริป ในการทำอโตเมัตเทสทุกข้อให้แต่ต้องคัดซ่อมเองด้วยบางอันที่เป็นอินฮาวแอปเห็นไหมครับเรามีสคริปต์ในการบริไฟเอ็กซ์เชจ์เมลบอกบริไฟดีเอสพอร์ตโดเมนคอนเทเลอร์พอร์ตลองนึกภาพถ้า VM ลูกค้ามี200ตัวเราสามารถเลือก VM ตัวแรกแล้วเลือกบางข้อไปอัปโหลดได้แสดงว่ามีการพรีดีไซน์ไว้ก่อนพรีดีไซไว้ก่อนครั้งแรกภาพอย่างนี้นึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเราเป็น SI คนเหนื่อยคือใคร เราเนี่ยแะแต่เราจะไปขาย a d ด v a ลูเซอร์วิสในการทำตรงนี้ให้ไม่เหมือนคุณไม่เหมือนคุนะไม่ใช่ไม่ใช่วีมไปขาย Service ตรงนั้นหมายถึงทางทุกท่านเนี่ยก็จะไปเพิ่มเฮ้ยพี่มีแอปตรงนี้หรออินฮา e แอปเดี๋ยวไม่ต้องเช็คอย่างนี้นะเราให้ทีมเราเขียนสคริปต์เพิ่มแปะเข้าไปแล้วก็อยู่ในแคตตาล็อก VM ตัวนี้อยากจะเทสเลือก1,2,3,4ในการเทส VM ตัวที่2เทส5 6ห้แปะเข้าไปแสดงว่าสองร m คุณจะมีการ v e r i ฟายด้วยอาการคันเรียกว่าออโตเมติกถ้าเป็นภาพก่อนเมื่อเมื่อก่อนคืออะไรอ๋อกดปุ่มเทสเฟลเทสเฉยเทสเทส VM ขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณจะว e r i ฟาได้คืออน้องรีโมทไปดูให้หน่อยว่าสวิตมันขึ้นหรือเปล่าว่าพอร์ตมันบล็อกหรือเปล่า VM มีออโตเมติเทสติ้งให้นะครับเป็นออโตเสร็จแล้วเทสเสร็จแล้วกลับขึ้นไปข้างบนไดนามิกด็อกิเมนต นี่คือตัวอย่างรีพอร์ตโดยการทํา DR แค่2 VM นี่คือหน้าแรกโลโก้ VM เปลี่ยนเป็นโลโก้ของบริษัทคุณได้หรือเป็นโลโก้ของบริษัทลูกค้าได้เลยนะครับ Disaster Recovery Plan Execution Report นะครับอันนี้มีประมาณ11หน้าหน้าที่2เป็นสารบัญน,นี่คือไม่ได้แก้ไขเลยเลยถ้าเกิดคุณแก้เองลูกค้ามีสัก500 VM การันตีว่ามีรีพอร์ตประมาณ600หน้า ซึ่งโดยปกติแล้วยูเซอร์ต้องทำเองตาม ISO 2 7 0 0 1ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องทำแล้วปุ๊บเห็นไหมด็อก ument พอโพสพอคาย DR s c ร n a r i o s s c สโ r บด o คอรี่ออ e จกตีฟ r า o พวกนี้เป็น s a n ต a r า t เทมเพลตคุณแก้ไขเพิ่มเติมใส่ชื่อที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้เลยนะครับโอเคหน้าที่2นะครับหน้าที่3ามนี่คือตัวอย่างแค่ V M เดียว ในการ execute เห็นไหมนี่คือ VM เดียว VM name ชื่อนี้นี่ดีเทล Start Test VM ตอนไหน Turn On ขึ้นมาแล้วมีสคริปตตัวไหนตัวเทสบ้างแต่แล้ว VM จะมีรีพอร์ต็ลอกไว้หมดแสดงว่าที่ Audit Report อยากดูเรื่องของการทำ BCP plan ต้องทำเองอไหมไม่ต้องแล้วนะครับช็อตๆนะครับ <laughs> VO ตัวนี้ไลเซน s e คิดเป็น per VM นะครับคิดเป็น per vm พี่ิิสิิธิ์ลูกค้าต้องมี vm backup and replication enterprise part ก่อนด้วยแสดงว่าคุณไป approach solution นี้ไม่ถูกแน่นอน target ของคุณคือใครภาพนี้กลุ่ม Banking กลุ่ม financial กลุ่มที่บ้าของเมทนกลุ่มไหนที่ชอบเนี่ยขายยังไงก็ผ่านเพราะใน day o n นี้ในซอฟต์แวร์ในโลกตอนนี้ไม่มีทางใครทำแบบนี้ได้นะครับ vm ที for e w s นี้ง่ายครับไม่มีอะไรครับ ก็นะครับบน EC2 นะครับเราไปแอ q u i r e บริษัทชื่อ N2WS โมดูลนะครับตัวนี้เป็นผู้ให้บริการในการทำแบ็ k อัพ EC2 บน AWS อยู่แล้วเราไปซื้อเข้ามาเราก็เลยได้อันนี้ส่งก็คือ Backup ของเขามาได้เลยจะเก็บอยู่ในรี g i ียนเดียวกันหรือถ้าเกิดได้ฟังข่าว AWS บอกว่าเฮ้ยที่ยุโรปมีคนไปรัน Command ผิด S3 รล่วงหมดแสดงว่าที่ยุโรปใช้ไม่ได้คุณเอาตัว s โซลูชันนี้ไปบอกว่าเฮ้ยเอาวีตรงนี้ครับมาเก็บอยู่ที่ o ซา h ์อินเชีย ือสิงคโปร์หรือว่าที่ไหนก็ได้ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่คุณแบ็กอัพครอสเข้ามาถ้า S3 ที่ยุโรปมีปัญหาคุณก็รีโซออกมาเป็นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงว่าคุณทำรีแดนเดนเรื่องของบันติข่าวได้หรืออยากจะข้ามไปคลาวด์ cloud, อีกเจ้าหนึ่งก็ทําได้หมดนะครับเซนทรหลายเมดเอตเมนต์นะครับมีเอเจนต์สำหรับวินโดว์และลินิกนะครับ, Linux, รบก็ออกในเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของเอเจนต์เมดเอตเมนต์คัสเซอร์พวกมัลติซอฟต์คัสเซอร์ซีโค้ดคัสเซอร์อเวย์ออนแล้วก็ Exchange AC, เอ็กชิงแดก หรือเป็น VM ที่เป็น on top อยู่บน virtualization ที่เป็น r d m นั่นเองเราออกมา support แหละโดยตัวนี้ support ในถึงถ้ากรณีว่าเป็น workstation laptop VM สามารถ auto deploy โดยคุยกับ domain controller auto deploy เป็นลงที่ laptop ทุกๆเครื่องได้นะครับ license นะครับ license subscription นะครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับมีทั้งแบบ upfront แล้วก็ annual billing นะครับ เป็นยังไงนะครับไลเซนเราจะคิดเป็น s u b s c r i p t i o นนะครับเป็น s u b s c r i p t i o n โดยมีให้เลือก2แบบ u p f r o t t และก็ a n น u a l นะครับ up front คืออะไรนะครับคุณสามารถที่จะไปขายลูกค้านะครับไปขายลูกค้าเป็น Per-Year นะครับแต่ภาพนี้นะครับที่ผม x อ,อไปคือ Discount มันไม่เท่ากันเนื้ออกใช่ไหมคือภาพนี้นะครับ Discount จะเยอะกว่าลูกค้าต้องเซ็น Contact ลายเส้นตรงนี้ปกติจะคุ้นเคย VM Backup Allocation หรือ w a t Edition จะคิดลายเส้นเป็น Per Socket Unlimited VM แต่ถ้ามาใช้ในโมเดล Subscription จะคิดเป็น Per VM ลูกค้ารายใหญ่ไม่คุ้มหรอกคนที่คุ้มคืออะไรคุณไปเจอกลุ่มลูกค้า SMB เล็กๆมีประมาณ4 VM 5 VM นอกใช่ไหมเมื่อก่อนเราไปโพสต์ VM โอ้โห Unlimited VM ผมใช้อยู่5 VM เองไม่คุ้มครับคุณก็เปลี่ยนใหม่เป็น Per VM Subscription นะครับมีให้เลือกในการซื้อทั้งสองแบบนะครับหรือยังชอบเพอร์เพบชัวก็ได้นะครับนี่เป็นลายเส้นใหม่ที่ขอได้แหละแอนเนลมาแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับอ่ะ success case t o r y นะครับเพื่อให้เร็วนะครับนะครับอ๋อโอเค success case story นี้ครับก็เวลาจริงมันเหลือน้อยแล้วล่ะนะครับก็ให้เล่าง่ายนะครับลูกค้าคนนี้นะครับอยู่ที่ยุโรปนะครับมีปัญหาเรื่องของไม่ใช่มีปัญหา ธุรกิจดีมากมีสาขาอยู่กระจายอยู่ทั่วโยุโรปเลยนะครับถ้าบ้านเราอาจจะไม่ถึงขนาดก็ตีสเกลเป็นกลุ่มธนาคารแล้วกันมีบรนด์เยอะๆทั่วประเทศเลยนะครับบริษัทคนนี้นะครับอยู่ที่ยุโรปนะครับมีบรนด์ทั่วประเทศนะครับหลายๆประเทศเลยในภูมิภาคยุโรปมีปัญหาเรื่อง consolidated data backup คืออะไรเมื่อก่อนก็ลงเทปลงเทปครับแล้วให้โลจิสติกส่งมาที่เฮดคอร์เตอร ใครชอบท่านี้บ้างไม่มีใครชอบถูกไหมให้ใส่เทปลงมาแล้วโลจิสติกมาเก็บที่เฮดคอร์เตอร์ที่ก็เยอะใส่เซฟโอ้เก็บไม่ดีก็บ้านหลักบ้านเขาไม่เข้าไหรายบ้านเขาเย็ยนเก็บมาเปลืองพื้นที่ในการเก็บเคยบอกว่าเฮ้ยมีเวไหนบ้างว่าที่จะคอนเซ็ตระบบแบ็กอัพแล้วอยู่ในที่เดียวกันโดยไม่ต้องมานั่งเปลืองพื้นที่ผมอีกแล้วนะครับคนที่มาอยู่ในเกมนี้นะครับก็มี3คนนะครับ1 H p ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับ2 คลาวของ Microsoft Azure 3ก็คือบีมนะครับหมดแล้ว3คือบีมลูกค้าก็รีเพสนะครับเลกซี Legacy, ่แบงค์อัพทุกค่ายเลยนะครับบางประเทศมีไม่เหมือนกันออกทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดใดก็คือเอาวีมมาลงนะครับโดยรูทีนโอเปอเรชันนะครับเก็บโดยดีฟอ์วีมจะเก็บแค่7เวอร์ชันอยู่ที่โลคอลคนที่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปคือ 1. วีม2 HPE นะครับ เก็บเข้าไปคนนี้ได้ประโยชน์อันนี้นะค,ะครับคราวนี้อ้าวแต่ละที่อาอเคเปลี่ยนเป็นบ e เ n n ร์ไดต้าแบ็กอัพแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรื่องของเซ็นเทลไหลเราคงไม่โพสเทปเหมือนเดิมแน่นอนเพราะเพนพอยท์เขาอยู่ตรงนั้นพอเพนพอยท์ปุ๊บเราบอกว่าโอเคพี่เทปไม่ต้องใช้คุยกับ Microsoft ไมโ r รซอฟต o ปัจจุ r ันไมโครซอ this object s t t r a g e ที่ scale out เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จ่ายตามจริงทุกประเทศ เซนเท่าไหร่ไปแค่ที่เดียวกันพอเป็นบรานั์ใหม่เล็ก A นะครับสมมติประเทศเยอรมันแล้วกันเกิดมีปัญหาน้ำท่วมอุทุภ,ภัยดับไปทั้งหมดบน Microsoft a ประชสามารถคอนเวิร์ตของเยอรมันนะครับขึ้นมาเป็น VM ให้เขาได้ด้วยแล้วบ้านตรงนั้นไม่ต้องเปิดเครื่องนะใช้งานบนคลาวเมื่อเทสเสร็จแล้วเฟลแบ็ k กลับมานี่คือภาพซ NO ีเนโอที่ที่ใหญ่ๆเริ่มใช้กันนะครับนี่ก็เลยเป็นซัคเซสเคส ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่วีมก่อตั้งมาก็คือการรีเพจเรื่องของ Legacy b a c k u p จะสังเกตแล้วนะครับว่าวีมไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบง k อัพอย่างเดียวเป็นซอฟต์แวร์ในการทำา DR Monitoring reporting ้และยังมีอีกหลายๆยยูเคที่เอามายอัพโพตัวนี้ได้อันนี้ก็เลยโชว์ในของยุโรปให้ดูว่ามีวิธีคุยแต่โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ไปคุยวันของวันแล้วได้นะครับอันนี้ครึ่งปีกว่าเหมือนกันเกือบปีเหมือนกันกว่าจะฟินิตเรื่องของดีไซน์และเรื่องของการจััััดซื้อ้อออนนนนนะะคครรรบบตีกก็เิ่่มยู นะครับแล้วก็นะครับใครอยากไปนะครับบีมออนนะครับจะจัดอยู่ที่อเมริกานะครับชิโก้นะครับเดินเดือนเมษยนสิบสี่ถึงสิบหกนี้นะครับก็ในนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับอยากไปก็แจ้งได้นะครับมีคําถามไหมครับหมดแล้วได้เร็วๆมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะนะครับก็ครับเอ่อ S3 ยังครับคือตัว S3 นะครับผมไม่ r e c o m แนะนำให้เมาส์ตรงด้วยนะครับรวมถึงอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือปัญหาบ้านเราไม่มี Public Cloud อยู่ในประเทศไทยฉะนั้นเวลาคุณ transfer Data ขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหมัน latency จะเยอะ recommend ว่าอย่างน้อยมีเทรียในเรื่องของการทำา r r x y y หรือเรื่องของการทำแวน Off ขวางไ้ชั้นหนึ่งคุณจะทำให้ Data s m สมูทกว่านะครับครับครับอ่ะล u ก k y ้ o อครับเป็นออนนี้ใช่ไหม อ่ะครับหิวกันยังเอ่ยนะครับขอเวลาสั้นๆนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวรอนอเซ็ตประมาณ10วินาทีนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนละกันนะครับผมชื่อนัทพัฒนนะครับชื่อเล่นชื่อปุ้นนะครับเป็น PM นะครับดูแลโปรดักต์ของวีมนะครับของ s อสนะครับถ้ามีอะไรนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับหรือช่วงบ่ายสนใจโปรดักต์นะครับไปแวะคุยกันที่บูธก็ได้นะครับ นะครับเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึงครับก็ที่ดูมาตอนนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับตอนนี้ทั้งหมดนะครับ79ท่าน,นครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจสินค้าวีมเยอะขนาดนี้นะครับงั้นก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะนะค่ะ